ช่วยไปดูแสงที่จะให้ดูนี่หน่อยว่ามันผีหรืออะไรเอาอีกแล้วอ้าวคุณผู้ชมคะเอาเรื่องคอขาดมาก็อีกละแสงมาอีกละแสงประหลาดค่ะไปโผล่อยู่ที่บ้านโคกสะอาดไหนสถิตชัยภูมินั่น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 หุ้ยหุ้ยเฮ้ยแวบแวบแวบมันลอย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 มันลอยมาอย่างเงี้ยคุณกระพูเอออะไรเนาะอันนี้ภาพเราตั้งนิ่งไว้นะคะแต่แสงเขาเคลื่อนตัวของเขาเองเอ้ยเป็นสองดวงอ่ามาอีกสองดวงจะบอกว่าเป็นโดรนก็ไม่น่าจะใช่โดรนอะไรจะมาบินต่ำโดรนอะไรจะมาบินอันนี้มันรั้วใช่ไม่ใช่โดรนหรอกไม่ใช่เนาะอ่ะไปแล้วค่ะลงล่างไปแล้วแล้วก็ลอยขึ้นมาอีกเป็นอย่างเงี้ยค่ะสองแสงสองแสงเมื่อวันที่29ประมาณสักตีห้านะคะตรงกับวันพระใหญ่ด้วยดูไปอุ้ยนั่นหลุดมุมกล้องไปแล้วอ่ะแล้วละนั่นแหละค่ะคนที่เจอเนี่ยนะคะคือคุณอุมากรเป็นลูกสาวของคุณสุรีพรแกเป็นคนเอาภาพมาโพสต์ใน Facebook คุณอุมากรก็บอกว่าเธอและคนในบ้านเห็น มันสีออกนวลอมแดงลอยอยู่หน้าบ้านที่แรกเนี่ยเห็นดวงเดียวระยะหลังจะเริ่มเห็น2ดวงและเป็นแสงไฟที่ลอยไปตามรั้วกำแพงหน้าบ้านลอยสูงขึ้นจากยอดไม้ก็ไปนะค่อยๆลอยขึ้นไปแล้วก็ไปนู่นไปทุ่งนาแล้วก็หายเข้าป่าก็เห็นแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเอ๊ะมันกลัวบอกไม่ถูกนะคะพอไปเปิดกล้องวงจรปิดอ้าวจับภาพได้ด้วยคือสายตาก็เห็นสายตาก็เห็นกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ครับโดยส่วนตัวถามว่าเชื่อไหมว่าเป็นผีเธอบอกว่าผีปอบแน่ๆหรือไม่ก็ผีโพแกเชื่อเลยค่ะเพราะว่ามันมีจริงๆเคยเห็นมากับตาก็เลยเชื่อสนิทใจว่ามีจริงนะคะเอาล่ะสิท่านผู้ชมครับแล้วจะมาบ่อยในช่วงที่ฝนตกมาช่วงฝนตกด้วยผีโพงอ่ะผีโพงมาทำอะไรมากินกบกินเขียดว่างั้นนะอ๋อใช่ผีโพงเขาจะกินกบกินเขียดเป็นอาหารแปลกดีเขาว่ากันว่าผีพวกเนี้ยจะถูกเลี้ยงไว้โดยคนที่มีวิชาอาคมแล้วก็อาจจะออกมาหากินว่าอย่างไรเอาลองฟังเธอดูนะคะแสงแบบเนี้ยมันเป็นแสงอย่างปกติขี่ไปเบิ่งมาหลายๆข่าวที่ว่าในโทรศัพท์อ่ะจ้ะเขาบอกว่ามันเป็นว่านผีโป่งว่านผีโป่งในเขตบ้านเฮานี่มันมีบ่เขตว่าน่าจะมีอ่ะจ้ะน่าจะมีใครก็เคยเห็นแต่คิดว่าเขาจะมาทําของใส่หรือเฮ็ดแบบไหนครับจ้ะย่านเขาเฮ็ดของใส่เนี่ยในเขตบ้านเฮานี่มันมีเรื่องไสยศาสตร์อยู่บ่บ่แน่ใจคือกันนะจ้ะครับมันลอยอยู่โดนบ่ก็น้ำตื่นมาจากเกือบเป็นชั่วโมงแดดอ่ะจ้ะลอยอยู่บริเวณบ้านนี่มันบ่จ้ะลอยอยู่ในบ้านมันมาจากข้างครับตามที่เห็นเห็นแค่ข้างเดียวอ่ะจ้ะเพราะว่าเพิ่งเปิดกล่องเบิ่งที่ผ่านมาก็บ่เคยเห็นเลยมันบ่จ้ะเพิ่งจะเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกมันบ่เดี๋ยวแปลนิดนึงนะคะตามภาษาคนที่ได้หลายภาษานะคะก็จะแปลให้ฟังค่ะเธอบอกว่าเพิ่งเห็นครั้งเดียวแต่พอไปเปิดกล้องแล้วมันก็เห็นเหมือนกับที่ตาเราเห็นแกกลัวว่าจะมีคนมาทำของใส่ครับเป็นผีโพรงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกถ้าแกบอกว่าไม่เห็นแล้วมาเปิดกล้องก็เห็นผมก็จะสันนิษฐานเป็นพวกหิ่งห้อยนะครับบางทีมันบินผ่านกล้องระยะประชิดนะครับมันก็เลยจะดูแสงใหญ่ๆแถวบ้านเราต่างจังหวัดบางทีอุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีสารเคมีในหิ่งห้อยเขาจะมีแต่พอแกบอกว่าด้วยสายตาแกก็เห็นด้วยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่หิ่งห้อยใช่ไหมล่ะแล้วแกค่อยไปเปิดกล้องดูทีหลังก็เจอเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีสางนางไม้ด้วยเนาะค่ะเรื่องพวกนี้บางทีชาวบ้านเขาเชื่อกันมาบรมโกศโคตรฤาษีนะดิฉันเคยเห็นนะคะคุณกัมพูตอนเด็กๆอาหารลักษณะแบบเนี้ยเหรอแต่ว่าเป็นดวงใหญ่มากไปตามถนนคือไฟไม่ใช่ผีพุ่งใต้เหรอไม่ใช่ค่ะไปลอยไปตามดาวตกอ่ะดาวตกผีพุ่งใต้ไม่ใช่ผมก็เคยเห็นนะอันนั้นเห็นบ่อยดาวตกนะเราเห็นลีโอนิดอะไรเงี้ยเราสีแดงๆนะแต่อันเนี้ยมันคือมันเหมือนไปกับทางคือถ้าไฟระดับนี้ถ้าคนถือครบไฟมันต้องเห็นคนคุณเคยเห็นตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ดิฉันโตแล้วนะรู้เรื่องแล้วนะเหรอแต่บังเอิญว่าบ้านสมัยก่อนมีนอกชานแล้วก็นอนนอกชานมันไปอย่างเงี้ยเพราะว่าทำไมมันไม่มีคนถือคบไฟทำไมเป็นดวงไฟลอยไปอย่างเดียวใช่คือถ้ามันคนถือคบมันต้องเห็นคนอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมืดไปหมดแต่ก่อนไม่มีไฟไงก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยมีวิชาล่ำเรียนวิชาอาคมอะไรพวกนี้แล้วก็เลี้ยงผีเลี้ยงอะไรอันนี้ตามความเชื่อนะใช่ใช่
ทุกวันนี้ก็มีคนเลี้ยงกุมารทองกุมารเทิงเขาก็เลี้ยงนะก็เห็นใช่ไหมเขาก็เลี้ยงผีต่างๆคนที่เขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงนะก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับ